สวัสดีค่ะช่องเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันที่12มิถุนายนค่ะมาถึงตลาดเวลา6:10นะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะลุยร้านนี้30บาทนะคะความตุ้งกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเปาะเดี๋ยวนะลูกสวยๆนะคะกิโลกรัมละ20บาทกะหล่ำ25ลุย35นี่เป็นลุยจีนค่ะดอกกะหล่ำ30บาทต้นหอมเบอร์นี้กิโลกรัมละ80บาทนะคะส่วนด้านในแน่นไหมคะว่าสวยคลิกนะคะทนนะคะกิโลกรัมละ100นะคะเนี่ยแต่หัวโตหน่อยค่ะเห็ดนางฟ้าแพ็คละ15บาทเห็ดรวม20เห็ดถ้วยเห็ดเข็มแพ็คละ10บาทค่ะส่วนร้านนี้ใกล้จะเก็บร้านแล้วนะคะเลยขายเห็ดรวมแพ็คละ15บาทและเห็ดเข็มขายแพ็คละ5บาทค่ะมะเขือเทศสีดามะเขือลายเล็กมะเขือม่วงกิโลกรัมละ25บาทเท่ากันนะคะมะเขือพวง90บาทข้าวโพดอ่อน20บาทน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทมะระ40มะเขือเปาะ20กระเทียมจีนแกะ80พริกแดง80มะนาวใบละ2บาทร้อยละ150นะคะผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ35บาทใบบัวบกกำละ12บาทผักบุ้งไทยยกมัด60บาทแตงเบอร์รอง120นะคะยกถุงผักคะน้ากิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งไทยเป็นกำ3กำ20นะคะอันนี้ผักขมบ้าน30บาทพริกสวน180ค่ะกวางตุ้งไต้หวันต้นเล็กๆแบบนี้นะคะกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ70บาทมะละกอดำเนิน3แถวยกถุง180กวางตุ้งยกถุง60ชัยเท้าแครอทกิโลกรัมละ20บาทหอมใหญ่หอมยำกิโลกรัมละ25บาทกะหล่ำลุย30บาทคะน้า40 35กวางตุ้ง15ผักบุ้งจีน20ด้านในนุ่นกะเพรากิโลกรัมละ20นะคะตั้งโอหรือขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120นะคะวันนี้แพงค่ะแตงร้านแตงกวามะเขือเปาะร้านนี้ขายกิโลกรัมละ25บาทเท่ากันกระเทียมจีนกิโลกรัมละ65บาทผักบุ้งจีนยกถุง60บาทค่ะสวยๆเลยนะคะพริกสวนเชียงใหม่60มะนาวใบละ2บาทมะเขือเทศสีดา35ทอ25แตงร้านแตงกวาร้านนี้ก็25นะคะแต่มะเขือเปาะ20บาทชัยเท้า25มันฝรั่ง30หอมยำ25หอมใหญ่25มะนาวเบอร์ใหญ่ขึ้นมาใบละ3บาทนะคะคนต้องยกถุง50บาทแตงยกถุง180มะละกอลูกกลม150มะละกอดำเนิน250ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ80บาทซ้ายมือฝักกระเจี๊ยบ35แล้วก็ไล่มาเป็นถั่วแขก50แตงอ่อนด้านในนั้น25บาทแล้วก็มะเขือยาวม่วงกิโลกรัมละ30บาทอันนี้90บาทเป็นผักชีจีนนะคะผักชีไทยสวยๆกิโลกรัมละ100ค่ะผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ40บาทมะม่วงน้ำไม้ดิบกิโลกรัมละ40บาทช่วงนี้มะม่วงน้ำไม้ดิบหาไม่ค่อยได้นะคะแต่มะม่วงอย่างอื่นๆที่เป็นมะม่วงดิบจะกิโลกรัมละ25บาทค่ะเห็ดฟางกิโลกรัมละ140หอมใหญ่หอมยาวมะเขือเทศทอกิโลกรัมละ25บาทเท่ากันนะคะมันฝรั่ง35บาทแครอท20บาทกระเทียมไทยกิโลกรัมละ130ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมาม่าเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ